ถนนคีดทองกับถนนเพชรเด้อพี่น้องเด้อคีดทองกับถนนเพชรกับความจริงกับบ่อยุ่งรถถนน8กับคีด2เด้อพี่น้องเด้อแต่ทางการนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กก็ยังตันตากก็หาถนนใดเดียวมันนั่นบ่ยุ่งบ่ได้มันก็บ่มีดอกพี่น้องนอกจากบ่อนแถวๆนั่นมีประสาทยังตันได้นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่แม่นหยังเนาะนี่เนาะคนเด้อพี่น้องเด้อสิแม่นหยังเนาะสิแม่นห้วงภาพมันนู่นพี่น้องเด้ออ่านเอาเองเด้อไผมีความรู้ความหลักไปจังซั่นน่ะลุงตะวันบ่จักเด้อพี่น้องเด้อมันขอไว้ไปเอาอาหารมากินก็โอ้ยสิแม่นหาอาหารพี่น้องตัวนี้เฮาปิ่นหน้าไปกลับขึ้นเด้อพี่น้องเด้อปุ่นถนนที่2ของเก่านั่นแหละไปหาปิ่นหน้าไปทางถนน8นี่คันเฮานี่ตัวนี้แม่นถนน7ลงไปทางใต้เด้อพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆนะครับยางลงไปเรื่อยๆมองมัน40นาทีเฮาจะตกข้าวได้พี่น้องเด้อไปเรื่อยถึงใช้นักข้าวยังสั่งอย่ารุ่งวันย่างบ่ไว้ดอกพี่น้องนี่ Now this is best too for you Oh thank you very much ย่างลงไปเรื่อยๆมันสั่นก็ไปเต้านี่ล่ะถึงใช้นักข้าวได้พี่น้องเด้อบ่เรื่องเข้ามาสั่นล่ะนี่ตัวนี้นี่กระเท้าย่างต่อลงไปเรื่อยๆเฮาสิไปพ่อย่างประจําถนนที่2ทางไปเรื่อยๆแล้วสิไปเรื่อยๆแล้วสิลุงไปพ่อคุณเด้อพี่น้องเด้อตําแม่น้ําแคมน้ําพุ่นล่ะอีสริ้วเลยย่างไปเรื่อยแล้วสิสําคับประสาทไปจังซั่นจากถนนเขตลงไป6 5ที่3 2 1ลงไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วนี่ก็แม่นอันนี้แม่นถนนเขตเด้อพี่น้องเด้อถนนเขตอะไรครับควายหน้าที่ข้างเหนือนขึ้นไปเรื่อยๆย่างขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยถนน42 43 44 45 46 47ขึ้นไปเรื่อยๆพุ่นล่ะพี่น้องฮอดถนนห้อยห้อย20ห้อย30ห้อย40ห้อย50พุ่นล่ะแล้วเฮาขึ้นไปเรื่อยมองนี้ฮอดมองนึงเฮาจะไปพ่อไปตำยุทธที่บอนนั่นล่ะเป็นยังได้แล้วเซ็นทรัลพาร์คเด้อพี่น้องเด้อเซ็นทรัลพาร์คแล้วนั่นกันเฮาเมื่อยเฮาก็ออกไปนั่งกลมกลมใหม่เด้อพี่น้องเด้อกับบ่ฮ้อนปานใดดอกว่าซั่นก็ได้นั่งกลมกลมใหม่อันเดียวนี้อยู่นครนิวยอร์กเฮานี่อากาศฮ้อนหลายเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นี่แม่นมื้อที่4แล้วอากาศขึ้นถึง95องศาฟาเรนไฮต์เด้อพี่น้องเด้ออ้าวรุดคนนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับม่วนที่4พบกันใหม่จังน้อยม่วนที่5เด้อพี่น้องเด้อจากกรุงทวันอยู่นครนิวยอร์กเด้อพี่น้องเด้อสบายดี